ใช่นะมนุษย์ชีวิตก็ต้องอยู่รอดกันกลับมาหามนุษย์นอกจากความต้องการ4ประการที่ว่าเมื่อกี้นี้มีค่าเท่ากันกลัวเจ็บกลัวตายต้องการเหมือนกันก็4ประการที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ยังมีมากกว่าสัตว์โลกอื่นคือกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนอาจจะกลัวอาจจะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นทำไมจึงไม่อยากจะมีเอ้ยทำไมถึงอยากจึงกลัวกลัวจะไม่มีคู่ครองนี่ก็คือธรรมชาติหนึ่งในสี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้จะต้องการแพร่พันธุ์ขยายพืชพันธุ์ขยายพันธุ์นะมันเป็นธรรมชาตินะก็เลยมีบางชีวิตมนุษย์นะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองก็มีแค่นี้เองลองเอาสิ่งที่ว่านี้ไปขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาทีละข้อทีละข้อดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างไรนะเปรียบเทียบออกมาเป็นเขากับเราเราคำว่าเราแปลว่าท่านหัวหน้าจอจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้สำหรับลุงมองคำว่าเขาที่ว่านี้ทั้งหมด 7-8,000 ล้านคนหนึ่งในนั้นคือตัวท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับแล้วก็ผมอยู่ในจอจะนะคำว่าเขาที่ว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มาอยู่หน้าจอในเวลาเดียวกันเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ใช้ว่าเราซะนั่นคือเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราเข้าใจในแนวทางอย่างที่ว่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเข้าใจแบบธรรมชาติเกิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินแบบธรรมชาติแล้วก็ล้มหายตายจากไปในกรอบอ้างอิงและอ้างถึงบทบาทลีลาของธรรมชาติสิ่งนี้จำเป็นต้องเข้าใจครับถ้ามนุษย์ยุคสมัยนี้ไม่เข้าใจกรอบที่ว่านี้ยืนยันว่าจะอยู่ยากนะครับแล้วค่อยเข้ามาหาเนื้อในกันเนาะ 3-4 ข้อนี่อยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติใช้แบบธรรมชาตินะแล้วก็ไปเวิร์นๆแบบธรรมชาติประมาณนั้นโอเคนะค่อยมาขยายข้อความกันต่อไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทรกโอ้โหพูดอย่างกับว่าจะประกาศศักดาสิ่งนี้คืออะไรครับลุงก็ใคร่ครวญแล้วนะฮะว่าตอนนี้กำลังรอใครต่อใครรีบมานะฮะวันนี้จะปล่อยพลังงานโฟตอนก่อนอื่นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีบางครอบครัวซึ่งก็มีลูกหลานเหลนหลนถ้าอยู่ดึก4 ทุ่ม5 ทุ่มไม่ไหวไปหลับซะก่อนก็เลยไม่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสให้ก่อนนะครับให้ก่อนเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะไม่ต้องมีอะไรใส่สมอลท็อกไปหน่อยหาสมอลท็อกใส่หัวไว้2ข้างนะเตรียมเอาไว้เผื่อว่าเสียงของลุงแสงของลุงนั้นมันจะได้มีการมาสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองเอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคนะมนุษย์กลุ่มหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเป็นไวรัสนั่นเราจะป้องกันตรงนั้นโอเคเนาะใครก็จะจับตัวไปลงโทษยังไงไม่รู้เขาแต่เราป้องกันไว้ก่อนกันแล้วมันก็ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็แก้ไม่ทัน
ยกเว้นแก้อย่างอื่นแก้มันแก้ได้นะลุงลุงลุงเดี๋ยวพาเข้าป่าบางนัดแก้ตัวไงแก้ที่ว่าแก้เมื่อไหร่ก็ได้แก้ตัวใช่ไหมแมนบอลุงว่างั้นนะเพะเอาเอานะเตรียมพร้อมไว้ส่วนนั้นแต่ส่วนที่จะแจ้งเพื่อโปรดทราบลุงก็พยายามดูแล้วนะครับว่าตั้งแต่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องของเขื่อนจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์จะเป็นเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนหลักของประเทศชาติส่วนทางภาคกลางนี่ก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พอได้มาทราบข้อมูลเขื่อนสองเขื่อนมีน้ำณวันที่1กุมภาเนี่ยมาเย็นวันเนี่ยลุงพูดผิดไปเป็น1มกราใช่ไหมล่ะวันนี้ถือโอกาสแก้ตัวเฉลยข้อมูล1กุมภา1กุมภา2564เขื่อนสองเขื่อนนี่บอกว่าน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เกิน 25% เดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้ข้อมูลมาผิดถูกประการใดก็จะว่ากันมีประมาณ 20% ลุงก็เลยให้ตัวที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงมีไม่เกิน 25% ไอ้เจ้า 25% เนี่ยถ้าจะปล่อยมาใช้ผ่านเจ้าพยาแน่นอนเขื่อนสองเขื่อนเนี่ยจะไปข้างทางซ้ายขวาแล้วก็เปิดไปยังอะไรนะเปิดท่อทางเดินจะเป็นต่อจากแม่น้ำอะไรแหละไม่รู้ปิงวังยมน่านของเขานั่นแหละก็จะมารวมกันที่นครสวรรค์ปากน้ำโพก็จะมาผ่านสถานที่กักกันน้ำแล้วปรับระดับน้ำคือชัยนาทเขื่อนชัยนาทเขื่อนชัยนาทไอ้ตัวเขื่อนชัยนาทเนี่ยเป็นตัวหลักของการรู้เรื่องของน้ำของประเทศเป็นตัวหลักนะครับชัยนะระหว่างใต้เขื่อนกับเหนือเขื่อนไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่พอในการบริหารจัดการน้ำหมายความว่าจะเปิดจะปิดน้ำจะปล่อยแค่ในเพียงใดนานเท่าไหร่ถ้าปัญญาไม่พอเนี่ยจริงๆทุกวันนี้มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้แล้วมันทำเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้แล้วผมว่าเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยข้อมูลน้ำเหนือเขื่อนทุกวันนี้มันใช้ออโต้ลูกลอยใช่ไหมครับจะเป็นจุดไหนจุดไหนมันจะรู้ได้หมดสายน้ำสามารถที่จะคิดปริมาตรของน้ำได้ผิดถูกก็ไม่ได้เกิน 4-5% บวกลบไม่ได้เกิน 4-5% ใต้น้ำก็เช่นเดียวกันนะไอ้ป่าคลองที่จะไปออกซ้ายออกขวานั่นก็เหมือนกันครับตั้งปรับระดับลูกลอยน้ำเป็นออโต้ขึ้นลงนะครับมันก็จะบอกกันว่านาทีนี้น้ำตรงนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงจะปล่อยมาเพียงใดจะปิดตรงไหนอย่างไรมันคอนโทรลได้แบบออโตเมติกได้หมดทุกวันนี้นะขอให้มีกลืนทางด้านความคิดแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในรูปแบบของ AI ยังได้สบายๆขนาดลุงไม่รู้จักเทคโนโลยีด้านนี้นะลุงก็เล่าสู่ฟังได้ของแค่นี้มีไหมครับมนุษย์พันนี้เห็นจ่ายกันไหมตรงเรื่องของฝนตกที่น้ำท่วมนูนไปตั้งมาตรวัดอยู่ภูเขาเหล่ากาโอ้ยพอนะออโตเมติกไอ้ตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยซวยต่างหากใช่ไหมฮะไอ้ทางฝั่งนู้นก็วัดกันแบบแมวนวดเอากระป๋องมาวางตากวางกลางแจ้งไหนก็ได้กระป๋องไม่แต่เอากระป๋องก็แล้วกันง่ายสุดฝนตกมามันน้ำขึ้นมาแต่ก็เท่าไหร่ในแต่ละหมู่บ้านไปวางไว้ที่ไหนมันก็บอกได้ทุกวันนี้มาวัดนี่อาจจะตายไปเห็นไหมไม่ต้องไปใส่มาตรวัดแบบออโตเมติกนะดาวเทียมต้องจับไปนู่นไปนี่โครงข่ายนั้นเสียประโยชน์ใช่ไหมต่ำต
ตำน้ำตำพริกละลายแม่น้ำไม่ต้องตรงนั้นไม่ต้องฝนมันจะมามันจะเทมาหาใหญ่หาน้อยมันก็บอกระดับน้ำตรงนั้นได้ใช่ไหมครับเออน้ำตรงนี้โอ้โหมันมาเร็วเหลือเกินมากก็โทรศัพท์บอกทางพื้นล่างไปให้มีการเตรียมตัวอะไรประวัติไปหรือว่าหลับไม่รู้ผู้ไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้นะครับแบบไม่มีทําไมอ่ะไอ้ผู้ใหญ่บ้านตำกำตำผู้ใหญ่บ้านกำนันมีไว้ทำไมใช่ไหมฮะเฝ้ายามมันนะครับเวลาฟ้าฝนมันมาแล้วก็เตือนกันเตือนแต่เตือนกันจังทำนองเนี้ยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทันส่วนพอเวลามันเข้าสู่แม่น้ําแล้วคำว่าแม่น้ํานะน้ำมันมาจากตรอกซอกซอยนะไม่ต้องไปเอาออโต้เนี่ยมาวัดมันหรอกครับถ้ามันเข้ามาอยู่แม่น้ําเช่นปิงวังยมนาถแม่น้ําสะแกกรังเนี่ยแม่น้ําท่าจีนเนี่ยแม่น้ําบางประกงอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่น้ํามูลอย่างเงี้ยเอาป่ะแม่น้ําชีอย่างเงี้ยแล้วมันมีแม่น้ำอะไรอีกที่อยู่ในแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแม่น้ําแต่ละแม่น้ําแต่ละแม่น้ําเนี่ยใช่ไหมแค่นี้พวกแม่น้ำหมดเนี่ยก็ใช้ที่บอกว่าลูกลอยเนี่ยมันเป็นออโต้สามารถที่จะรู้ปริมาณน้ำทั้งหมดในพื้นที่ประเทศไทยได้สบายๆเมื่อลุงพอจะรู้ข้อมูลข่าวสารตัวนี้ว่ามันมีน้ำไม่เกิน25%เขื่อนหลักของชาติบ้านคิดไว้ล่วงหน้าเลยครับมันจะแย่งน้ำกันนะมันจะไม่มีน้ำกินกันไม่มีน้ำใช้กันนะผลผลิตทางด้านการพืชพันธุ์ธัญญาหารจะทำยังไงต่อก็เลยอ่ะตอนนี้ก็ทางฝั่งผมเนี่ยก็สั่งทำโรนแหละประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกิน5 วันคงจะได้สาธิตให้รู้ว่ามันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงจะถ่ายทำมาให้ดูเป็นตรงนี้แหละพร้อมๆกันนี้ฟังให้ดีตรงนี้ครับท่านที่อยู่หมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดและหรือจังหวัดใดรวมกันครับผมนะรวมกันคุยกันหน่อยอยากจะให้ลุงไปทำฝนให้จังหวัดไหนหรืออำเภอใดก็ได้มันจังหวัดมันคุยยากคุยอำเภอโอเคไหมคุยระดับอำเภอแต่มีนะครับว่าทุกจังหวัดเขามีส.ส.ประจำจังหวัดใช่ไหมครับนั่นแหละใส่ชื่อหางว่าเข้าไปสัก100 ชื่อ500 ชื่อไปเรียนเชิญให้สอประจำจังหวัดนั้นนะทำหนังสือลงนามโดยสอสอโดยท่านทั้งหลายนั้นเป็นหางว่าวให้ถ้าอยากจะให้ลุงไปทำให้นะครับทุกจังหวัดอ่ะเว้นจะเว้นจังหวัดที่ทางประจวบลงไปนะนั้นเดินทางไม่ไหวรีบทำมานะครับขอทีเถอะภายในไม่เกิน10วันที่15 กุมภาพันธ์นี่เลยนะเพราะว่าช้ากว่านี้มันจะไม่ทันการทันกินครับคือทำสิ่งนี้มันเพราะอะไรรู้ไหมผมทำมาเยอะแล้วล่ะทำมามากแล้วทำมาเยอะมากนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามันไม่ใช่อยากเด่นอยากดังสมมติว่าที่ไหนครับสมมติเฉยๆนะพี่นะถ้าผมทำไปโดยอะไรโดยไม่บอกเล่า90อีกคนหนึ่งกำลังตากผ้าตากเกงในอยู่นี่ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยฝนตกมาทำให้กางเกงในเขาไม่แห้งคือเปียกต่ออีกต่างหากลุงก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อใช่ไหมต้องขยายความไหมใช่ไหมฮะเห็นใจลุงหน่อยเถอะลุงก็ทำมาเยอะแล้วล่ะมนุษย์เราเนี่ยผมก็เปิดตัวตนอยู่แล้วว่าผมมีความสามารถทำฝนให้ตกได้ก็เปิดตัวตนมันอยู่แล้วฝนธรรมชาตินี่แหละครับนะ
รวบรวมแต่วันนี้เป็นต้นไปครับหมู่บ้านไหนตำบลใดก็คุยสิครับเออหรือจะแห้งตายช่วยไม่ได้นะลุงช่วยไม่ได้นะไอ้เรื่องน้ำเนี่ยยังไงเจ้าพยามันก็ไม่เกิดแห้งลุงเนี่ยอยู่ริมฝั่งเจ้าพยาไม่เกิน100 เมตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับไปกระโดดเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยใช่ไหมไม่ตายหรอกเรื่องน้ำยังไงก็ไม่ตายลุงออกแต่คนไม่มีน้ำมันสิครับมันมาเยอะใช่ไหมครับมันจะแห้งเหี่ยวที่จะล้มตายแห้งแห้งไปยิ่งถ้าไม่มีน้ำมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะอย่างน้อยสุดต้องมีน้ำพอนะปีนี้เอาไว้กันปีหน้าน้ำพอเขื่อนเขื่อนอะไรต่างๆนะสารพัดที่มันต้องตกมาเนื้อเขื่อนเนื้อเขื่อนแต่ปีนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วครับใช่นะก็ตั้งใจว่าถ้าเวลาทุกอย่างมันลงตัวปุ๊บภายในเดือนนึงหน้าฝนน่าจะตกแต่ขอเริ่มต้นมาให้พร้อมก่อนนะฮะก่อนวันที่15 กุมภานะครับจะเป็นจังหวัดไหนก่อนจังหวัดไหนก่อนเจ้าเอาจังหวัดนะนะมันจะยากนะบางทีถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมมาเถอะนะรวมหัววางแขนมาเถอะแล้วก็ให้สอสอหรือสอจอก็ได้ครับสอสอไม่เล่นด้วยก็เล่นกับสอจอโอเคไหมครับนั่นส่วนทางผู้ว่านู่นนี่นั่นผมเสนอไปเยอะไม่เคยผ่านกระบวนการนะเอาสอสอกับสอจอละน่าจะลงเอยง่ายที่สุดสอสอพักไหนก็ได้อะผมไม่จำเป็นผมไม่วุ่นวายกับการเมืองอยู่แล้วต้องการให้ประชาชนใครก็ได้ยิ่งชายต่างวัยฐานได้รับในเรื่องของน้ำเนี่ยครับโอเคนะอย่าช้าๆนะนี่ผมประกาศวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะวันนี้วันที่2 กุมภาอย่าให้เกินวันที่15นะครับจะให้ดีวันที่20มันเกินวันที่10ยิ่งแจ๋วนะครับยิ่งแจ๋วเพราะมันยิ่งเร็วผมยิ่งได้ทำงานได้เร็วขึ้นโอเคไหมยิ่งเร็วพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมพอไปแล้วยินข่าวสารนั้นก็ส่งต่อสิครับผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเฉลยโทรไปเออวันนี้มีคนที่ประกาศทำฝนให้ไม่ต้องเอาสักกระบาทเดียวจริงๆใช่ไหมฮะใช่ไหมจริงจริงนะอย่างน้อยสุดมีพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็พอที่จะช่วยเหลือครอบค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรทำนองนี้ใช่ไหมผมไม่เอาสักกระบาทเดียวกับท้องถิ่นท้องที่กับใครก็ได้มาสักบาทเดียวคือต้องการอยากจะมีหลักฐานเอกสารเป็นผู้คนเป็นเรื่องมันราวไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เคยได้รับความส่งเสริมกันทั้งความสามารถคนในบ้านเมืองแล้วก็มีอยู่แล้วคนอื่นมีความสามารถอย่างก็ช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างอื่นไปส่วนลุงมีความสามารถช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างนี้ก็ประกาศตัวตนอย่างนี้นะหรือแม้แต่ความสามารถในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์ผ่านจอก็ประกาศตัวตนกันอย่างนี้ป้องกันไวรัสโคโรนาผ่านโฟตอนของแสงนะเตรียมตัวพร้อมนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะรีบล่ารายชื่อเร็วๆ50 ชื่อ100 ชื่อ500 ชื่อมุ่งตรงมายังสสและหรือสวประจำจังหวัดไหนๆก็ได้นะครับเร็วนะครับเร็วนะครับโอ้ยช้าๆยังไม่ได้นะครับกว่าถั่วสุกงาไม่ง่ายหมดนะมันร้อนแรงไม่มีอะไรกินกันยุ่งนะยุ่งจริงเลยนะใช่ไหมอย่างน้อยก็เออปฏิบัติการเรื่องนี้ได้3 วัน 5 วันไม่เกิน7 วันฝนตก1 ครั้งตลอดจนกระทั่งถึงสิ้นหน้าร้อนอย่างเงี้ยภายใน3 วัน 5 วัน7 วันฝ
นตก1ครั้งหรือไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งไม่รู้เวลาผมเขียนผิดไม่เกิน10วันฝนตก1ครั้งทั่วไปก็5ถึง7วันมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นที่ต้องมันใช้องคาพยพมากนะครับที่จะมันตกมาก่อนต่อมาก็สามารถที่จะทำได้กันแบบนั่นนะตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวหลักเพราะว่าการที่จะทำให้เกิดปริมาณไอ้น้ำขึ้นมาในชั้นบรรยากาศมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าพูดถึงโมเลกุลถ้าพูดถึงอะตอมรวมเป็นโมเลกุลรู้สึกมันเต็มท้องฟ้าเนี่ยในชั้นบรรยากาศมันไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เขามีชื่อเสียงเรียงนามเรียกขานกันว่าเดี๋ยวนะเนี่ยชั้นบรรยากาศชั้นสูงสุดเอ็กโซสเฟียร์สูงสุดๆตั้งแต่500กิโลเมตรขึ้นไปถึงอวกาศเอ็กโซสเฟียร์นะแล้วก็ต่ำกว่า500กิโลเมตรลงมาถึง80กิโลเมตรก็จะมีชื่อเสียงเรียกกันว่าเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยจาก80กิโลเมตรลงมาถึง50กิโลเมตรเขาจะมีชื่อเรียกว่าเมโซสเฟียร์จาก50ลงมาถึง15กิโลเมตรเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าสตราโทสเฟียร์เนี่ยแต่ถ้าหากว่า15กิโลเมตรลงมาหาพื้นดินเขาก็จะเรียกกันว่าโทรโปสเฟียร์โทรโปสเฟียร์เนี่ยฮะพอเวลาปริมาณน้ำเนี่ยมันจะสร้างมาจากนู่นนะอากาศต่อกับอากาศนู่นน้ำมันจะมาจากตรงนั้นนะน้ำฟ้าน้ำฝนนี่แหละใช่ไหมจุดนู้นนะฮะจุดที่เขาพากันเรียกว่าโอโซนนั่นนะครับโอโซนก็คือก๊าซออกซิเจน3ตัวมันมารวมกันคือเรื่องของก๊าซอะตอมเดียวเนี่ยมันอยู่อิสระไม่ได้นะครับยกเว้นจับไปขังในศูนย์ใหญ่จากห้องสุญญากาศนั่นแหละได้เข้าใจอย่างนี้ควบคุมอะตอมของก๊าซทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่เดียวไม่ได้อะตอมมันอยู่เดียวไม่ได้ต้องจับไปขังในศูนย์ห้องสุญญากาศแล้วก็ดูมันอยู่ตรงนั้นน่ะได้ถ้าอยู่ในบรรยากาศจบข่าวเลยมันอยู่อิสระไม่ได้นั่นเองครับเนี่ยหลักของก๊าซมีอยู่แค่นี้เองก๊าซหรืออากาศนั่นนะเออนั่นแหละกลุ่มก๊าซโอโซนนู่นมันอยู่นู่นผู้คนยังพูดกลุ่มก๊าซโอโซนผิดทุกวันนี้ผิดกันมากมายหลายกองส่วนนึงก็บอกอยู่แถวๆนี้แหละสูงกว่าภาคพื้นดินประมาณสัก50กิโลเมตร100กิโลเมตรนี้ไปไกลกลุ่มพวกนี้มันคือพวกโมเลกุลกลุ่มพวกโมเลกุล15กิโลเมตรเนี่ยกลุ่มโมเลกุลนั้นครับที่มัน MP 2.5 แหละหรือ PM PMMP นั่นนะตัวเนี่ยตัวร้ายกาจถ้าหากว่าน้ำฝนมันมาชะล้างเลยจบเลยสูดเข้าไปมันหนีออกที่ไหนแล้วนั้นแต่หากว่าฝนตกมันจะชะล้างมันเองพวกนี้แม้แต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาพูดถึงกันน้ำตกมามันก็สลายมันเองก็มี H2O คือน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นจะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงคาร์บอนไดออกไซด์ที่บอกว่าก๊าซเรือนกระจกที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวว่าล้างอากาศกันแล้วครับใช่ไหมต้องมีน้ำฝนอย่างเดียวครับจะมาทำได้ซึ่งคนบ้านเราลุงหมอก็ทำได้อยู่แล้วนะสังเกตบ้างไหมฮะเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าก็มาท้องฟ้าสลัวสลัวไหมครับสังเกตไหมฮะสังเกตบ้างไหมครับมันสลัวสลัวจะเป็นปริมาณไอ้น้ำในอากาศจะมีความชื้นเท่าไหร่แล้วมีเครื่องมือมาวัดก็จะรู้ว่าความชื้นสัมผัสเท่ากับเท่าไหร่ในแต่ละจุดที่เวลาจะทำฝนเนี่ยจะไปเร่งตรงนั้นเพราะว่ามีเครื่องมือโดรนขึ้นไปวัดใช่ไหมล่ะเออผักดันมันขึ้นไปถึงจุด300กิโลเมตร500กิโลเมตรยังได้เดี๋ยวซ้ำไปไอ้โดรนที่ว่านนะจะมาถ่ายทำให้ดูก็ไม่ขึ้นมือนะสุดท้ายแล้วพอเวลามันได้ที่เรียบร้อยแล้วก็
ปฏิบัติการนั่นเองว่าจะใช้นะช่วยใช้หลักของลุงนะครับใช้กฎก็ได้แอลมีรอก็ได้ที่สุดเล่นมันเป็นกฎไปเลยนะน้ำฝนจริงๆใส่เป็นใช้เป็นกฎกฎการกระทำกฎการปฏิบัติการเลยแอลมีรอให้มันรู้เสลยใครอยากจะรู้ว่าไอ้สมการแอลมีรอเนี่ยค่อยมานั่งคุยกันมันมาจากไหนกันแน่ประมาณจะได้อธิบายให้มันชัดเจนยิ่งพวกนักวิชาการฟิสิกส์มานั่งคุยใช่ไหมตั้งคำถามมาเลยนักฟิสิกส์จะรู้นะถ้าทำได้รู้ผมว่าทำเองสิเนี่ยคนทำได้อยากจะมาถามเอาความรู้ก็มาเอาสิไปละไม่ห่วงว่าทำไมเนี่ยถ้ามันทำได้ก่อนให้มันเรียบร้อยแล้วก็ประกาศตัวตนว่ามันใช้ยังไงแบบไหนมันก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ให้กับมนุษยชาติผมจะห่วงไม่ทำไมหรือใครไปทำได้ต่อก็ทำเลยครับทำไม่ได้หรอกลุงก็จะทำให้แขกห่วงไม่ทำไมภาษาที่เขาพูดในฟิสิกส์ทั้งนั้นแหละพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนสามพลังงานใช่ไหมล่ะใช้พลังงานแต่ที่แน่ๆก็คือพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับแน่ๆมันที่จะให้ฟ้าฝนนี่มันฝนตกในรูปแบบอะไรทำมาครับอะไรมันมากไปใช่ไหมก็สลายเมฆหยุดฝนซะขุนน้ำนางนอนกับลุงนี่แหละมันไปทำให้มันให้มันไม่ตกที่เอา13-14หมูป่าออกมาได้โดยที่ไม่ฉุดโอ้โหไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันทำให้เรียบร้อยนะไปขอความอะไรนะโอ้โหขอทางราชการแค่จะกราบตีนมันจริงทำให้เรียบร้อยผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อยคนทำไม่ให้ฝนตกนั่งพูดอยู่นี่หลักฐานอะไรต่างก็ทำให้เรียบร้อยเซ็นรับทราบไปหน่อยครับท่านผมพ้นจากหน้าที่นั้นไปแล้วถูกหนีไปไกลใช่ไหมครับถูกเนี่ยฮะคนไทยอ่ะมันจะไปติดหาอะไรกันนักหนามันห่วงนักหนาเดี๋ยวศักดิ์ศรีจริงผมเนี่ยเคืองๆช่างโคตรจะว่าแล้วไปประมาณนั้นที่พูดนี้ไม่ใช่มาย้อนรอยที่จะมาอะไรต่างๆนะครับเห็นไปทั้งหมดก็เลยมันถ้าได้ยินข่าวเนี้ยลุงมันไม่ไหวมันทนไม่ได้เหมือนกับปลาบึกเหมือนกันนะครับปลาบึกที่มันจะขึ้นพอเวลามาเจอข่าวแค่ตอนเย็นเนี่ยลุยเลยนะครับสั่งลุยเลยแหละครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะวันนั้นมีนุ่มเจียที่บดีกรมอุตุเนี่ยไงมาพูดผ่านจอนะความจริงเขาพูดแต่มาจนตอนเช้าแต่ผมก็มาดูไอ้คลิปตอนเย็นมารู้เรื่องตอนเย็นประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยไอ้ปลาบึกมันจะขึ้นมาวันพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้แหละวันพรุ่งนี้เลยครับขึ้นฝั่งความเสียหายจะมากมายก่ายกองเหลือที่จะคณานับเลยมากกว่าที่พายุมันขึ้นแหลมตะลุมพุกเมื่อปีพ.ศ. 2505ยุคนั้นรุนแรงมากรุนแรงมากเหลือเกินครับถึงขนาดจะพังราบพนาศูนย์ไปทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ลุงรู้ตรงนั้นเองสั่งระดมเลยทำสื่อตื่นเช้าตีสามตีสองตีสามจอดตื่นเช้าไปยังฐานที่ราชการกรมป้องกันสาธารณภัยทันทีเลยตีตัวด้วยนะจะบุกเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วด้วยกระป๋องกระเป๋าแพ็คเสร็จไม่รู้ญาติกูจะไปเหมือนกันนะวะแล้วตะลุกพกยังไงกูก็ไปถูกประมาณนั้นนะครับลงเครื่องบินแล้วก็ไปแล้วตะลุกพกไอ้ตายดาบหน้าประมาณนั้นที่ไหนได้ก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูสิเนี่ยท่าทางดูทำกลางอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยนั่นลุยแล้วตะลุกพกข้างๆเป็นวัดนั่น
ดูสิน้ำที่ลมโอ้โหหนักดีนะยังมีพื้นที่นั้นพอที่จะปิดบังบังแหละบังลมไม่ได้เป็นอาคารเดี๋ยวนะจำชื่ออาคารไม่ได้ผมจะลุงอยู่เป็นอย่างนั้นนะครับดูสิความเสียหายของแหลมตะลุมอันนี้เป็นเพียงอยู่ข้างๆข้างพื้นที่ที่อยู่ที่นั่นเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นี่ถ้ามีอาคารที่แข็งแรงที่นั่นก็อยู่ที่อาคารดูสิน้ำเนี่ยน้ำทะเลทั้งนั้นจะมันขึ้นมาจุดนี้สูงประมาณสัก50 เซนได้หรือว่าท่วมหมดแล้วครับน้ำทะเล ไม่มีคนสักคนเลยอย่างนี้ดีกว่าพวกชาวบ้านหมู่บ้านก็หนีกันไปหมดเลยแต่ลุงหลังคาตึกหลังนี้แหละครับอันนี้ไททันแมนบุกไททันแมนบุกลุยตะลุยกันดีกว่าน้ำเกินสะดือเดินเอวก็แล้วกันน้ำจะถึงนมอยู่แล้วนะเดินไปถึงน้ำจะถึงนมแต่ลุงไม่ละลุยนะลุงหลบมุมอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมฮะข้างล่างไตแต่แมงลุยกันวายป่วงเลยก็ว่าแล้วทำกันแบบถึงลูกถึงคนจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปรับร้องเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นหรอกครับที่ว่าเนี่ยกว่าจะเอามันอยู่นะเนี่ยไอ้ปลาบึกสุดท้ายเสร็จภารกิจปุ๊บก็ความเสียหายม้าตัวเดียวก็ไม่ตายก็แล้วกันนะผู้คนน้ำทั้งนั้นพังใช่ไหมในวัดใช่ไหมม้าตัวเดียวก็ไม่ตายไก่ตัวเดียวก็ไม่ตายเห็นไหมครับแต่ต้นเสาไฟฟ้านี่ล้มเลยเรนนาดเหมือนกันเยอะแต่ว่าเถอะไม่มีชีวิตไหนก็เสียหายแล้วบ้านก็ไม่ถึงกับพังพินาศสันโดษเพราะว่าลมจะอ่อนแรงไม่งั้นก็เปิดบอดไม่มีเหลือรับเราไม่มีเหลือเลยก็บอกรุนแรงมากที่มันจุดที่มันพีคที่สุดวันนั้น 11 โมงเช้าตอนนี้ลุงอยู่ที่10โมงเช้าเนี่ยเล่นตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยกลางคืนที่แหลมตะลุมพุกตื่นเช้าขึ้นมาต้องหนีจากแหลมเพราะน้ำมันขึ้นมาแล้วออกจากแหลมถ้าหากว่าน้ำขึ้นมาท่วมถนนออกไม่ได้เลยรถมันออกไม่ได้ส่วนคนเดินลุยได้รถออกไม่ได้มันต้องรีบออกมาโอ้โหน้ำขึ้นเยอะมากไล่ประวันไล่ตามได้หรอกนะน้ำมันมาจากไหนน้ำทะเลแหละครับมันคือลมมันตีตื้นมาลมพัดลงมาเนี่ยคือแหลมตะลุมพุกก็สลายแม่หยุดฝนได้ก็แล้วกันนะหยุดพายุได้ก็คือหยุดฝนได้จะหนีไปไหนใช่ก็ทำกันไหมเนี่ยนี่นั่งทำอยู่เนี่ยเนี่ยไปแบบนี้แช่ไว้นานก็ดีตรงเนี้ยดูสินั่งจ้องหงอกหนาวก็หนาวนะเนี่ยดูสิคลุมไปหมดทั้งตัวนะหนาวก็หนาวมันลมอ่ะติดเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรไปมากนะเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็มีไฟกระพริบกับตัวเดียวเนี่ยคือพระเอกของเรื่องแค่นั้นแหละพระเอกคนสวยเลยกว่าจะหาซื้อได้ที่4 ทุ่มไปขอประตูร้านต้องขอบคุณคนขับถ้ามีคนขับช่วยเราซวยเลยเราก็ยังไม่รู้พื้นที่คนขับก็เป็นคนขับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเท่านั้นส่วนข้างคนขับ1 คนรถก็คือของปภ.นั่นเองก็บริการก็ช่วยประชาชนตลอดมันก็สมชื่อคำว่าป้องกันโอ้ยถ้าหากว่าลงพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นฝั่ง5 วันเนี่ยไม่มีสักหน่อยเดียวสลายมันกลางทะเลเลยก็เพราะอย่างนี้ความมั่นใจของลุงไม่ใช่พูดเล่นๆมันทำออกมาจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆทีนี้ไอ้ผลพวงจากตรงนี้แทนที่ผมจะได้รับหนังสือใช่ไหมหนังสือยืนยันว่าสามารถทำได้ไม่มีเลยถึงวันนี้เลยยังไม่พอนะตื่นเช้าก็จะเข้ามีการอะไรสรุปประชุมอะไรต่างๆนะไอ้ลุงก็ถูกเชิญก็ไปประชุมในเรื่องของลุงเวลาทำก็ได้แต่เยี่ยมยิ้มจิ๋มใสจะขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่มีเอาจริงๆพูดมันอย่างนี้แล้วขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่มีจังหวัด
เออหนังสือของคุณหยุดยากหาอะไรวะก็จะเซ็นให้กันเออทำงั้นทั้งคืนทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นยังเห็นกันอยู่ก็เพราะอย่างนี้ราชการมันไปต่อไม่ได้นะนินทาราชการสิไม่มีราชการก็อยู่ไม่ได้บ้านเมืองโอ้ขอบคุณราชการกันแล้วกันที่ทำกันรูปแบบนั้นที่ผ่านๆมาขอบคุณไว้ก่อนยกมือไหว้สามตังค์ใช่ไหมครับใช่นะทำดีต่อไปถ้าคิดว่าดีก็ดีต่อไปก็เชิญนะปัทยาสายก็แขกนั่นเองถ้าว่าไม่ดีก็เปลี่ยนความคิดพิจารณาเข้าใจกันใหม่ก็ดีเหมือนกันลุงบ่นเลยนะลุงบ่นได้ฟังก็ของจริงเนอะใช่ไหมมันทำไม่ได้จะลุยขนาดนั้นจบเลยสลายเมฆอยู่ดีมากก็ทำกันมาแล้วฮอกไกโดกับอะไรนะรัสเซียไหนล่ะยืนยันโอ้ยเอาพามารู้มาหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับจริงๆนะไหนแต่การวิจัยมาเงกเนี่ยเออก็วิจัยเถอะทันแดเลยครับวิจัยจะตายจะพาก็วิจัยนั่นแหละมันของมันทำได้เลยทำวิจัยหาทำไมเออทำได้เดี๋ยวนี้ไปรอวิจัยทำแมวทำไมวะต้องให้มันทันการทันกินสิแล้วปีเดี๋ยวมันจะได้งานวิจัยคนที่ประกาศทำได้ก็เอาผลสัมฤทธิ์ภายในพีเรียดเวลาเนี่ยมาทำนองนี้สิมันถึงจะใช่เออพอพวกนี้ไปพวกนักวิจัยนี้ไปไกลก็วิจัยมันสู้วิจวกไม่ได้วิจัยที่ทุกคนวิจวกแน่นอนกว่าถ้าอยู่วิจวกหรือไผจะว่าไงเพศพร้อมยังครับแสงนะฮะลูกหลานพร้อมนะมีคนเขาบอกว่าลูกหลานก็ฟังอยู่รายการนี้นะครับตอนนี้มัน20:50เกือบ3ครับโอเคพร้อมครับอ่ะเรื่องราวของแสงนะครับเอาล่ะอย่าลืมนะฮะเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับให้กับมนุษย์กันแล้วกัน